เขาอารวาสหนักกว่าเดิมครับเขาแบบเริ่มใช้อาวุธในการทำร้ายยายแล้วแล้วเขาเมื่อก่อนไม่ใช่ครับแล้วเขาก็เริ่มไม่เกรงใจใครแล้วคือถ้าสมมติว่ากูอยากจะทะเลาะตรงไหนกูก็ทะเลาะเลยยายพยายามจะลากเขาก็ไปแต่เขาบอกไม่เข้าเขาไม่นอนกับยายวันนี้เขาจะนอนกับแม่ผมพูดต่อหน้าทุกคนครับพูดต่อหน้าพ่อเลี้ยงพูดต่อหน้ายายพูดต่อหน้าผมพูดต่อหน้าแม่คืนนั้นพวกผมก็หลับไปแหละยายก็วิ่งออกมาปลุกพวกผมเขาโดนกระทืบอยู่ในห้องเขายังไม่ได้นอนเลยเราก็เลยงงว่าฮะเข้าไปตั้งแต่เที่ยงคืนนี่ตีสามยังไม่หลับไม่นอนกันเดี๋ยวใส่กันข้างในอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนฟังเขาตามออกมาเขาก็ตะโกนข้ามฟากมาเลยเฮ้ยพวกมึงจะเอาเหรอได้งั้นเดี๋ยวกูมาเขาก็หายกลับไปแล้วเขาก็ออกมาถือมีดมาไล่ฟันพวกผมตอนนั้นก็วิ่งหนีครับเพราะว่างงด้วยครับเพิ่งตื่นด้วยก็วิ่งเอาสติกันก่อนวิ่งจนมันมีความคิดแวบนึงเข้ามาซึ่งผมกับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เนี่ยไม่รู้ว่าใครคิดได้ก่อนกันครับว่าจะต้องสู้แล้วอะแต่พอมันถึงจังหวะปุ๊บแม่ผมเปิดพ่อเลี้ยงตามผมก็ตามถามว่ามันรุนแรงไหมผมว่ามันชุลมุนมากกว่าครับมันวุ่นวายมันไอ้นี่ไปหมดแล้วมันก็มืดคือเราไม่เห็นอะว่ามันไปโดนตรงไหนบ้างมันอะไรยังไงครับแต่สุดท้ายแล้วอะเขาอะล้มลงไปนอนพอเขาล้มลงไปนอนปุ๊บเราก็กลัวว่าเขาจะนี่เราก็เลยมัดเขาไว้แล้วเราก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงล้มลงไปนอนตอนนั้นเขายังมีเขาพูดอยู่เขาก็พูดเขาก็อะไรของเขาไปเรื่อยครับแล้วก็เลยคุยกันว่าเราจะเอายังไงดีว่า1แจ้งความกับ2พาเขาไปหาหมอช้อยแรกที่เราตัดกันเลยก็คือแจ้งความก็เคยแจ้งแล้วแจ้งแล้วมันไม่ช่วยอะไรก็เลยไม่แจ้ง ก็เลยจะพาเขาไปหาหมอก่อนปรากฏว่าคราวนี้ออกมาถึงตัวเขาไม่ได้พูดแล้วครับแล้วเขาก็ไม่มีลมหายใจแล้วเพราะต้องการปกป้องคนที่รักจึงลุกขึ้นสู้แต่นั่นทำให้แดเนียลต้องกลายเป็นฆาตกรในวัยเพียง17ปีช็อกเลยครับตอนนั้นแบบว่าเวอเลยคือไม่ได้คิดว่าแบบจะเอาให้ขนาดเนี้ยคือคิดแค่ว่าจะป้องกันตัวเองแล้วก็อยากจะบอกเขาเป็นในๆว่าหลังจากนี้คุณจะมากระทืบไม่ได้แล้วเพราะว่าจะไม่มีคำว่าฟรีแล้วเราจะคิดคืนเหมือนกันและอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าสู้ครั้งแรกเขาตายเลยมันก็เลยเป็นความที่แบบทั้งช็อกทั้งทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าใจลึกๆอย่างที่บอกว่าไม่ได้อยากจะฆ่าแต่ด้วยความตอนนั้นอ่ะเหมือนเราคิดอะไรกันไม่ออกครับมันช่วงมันตีสามมันจะเช้าอยู่แล้วแล้วศพอยู่กลางบ้านเลยมันก็เลยแบบคิดแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยคิดกันว่ามันจะต้องซ่อนก่อนนะเพราะว่าเรามีธุรกิจด้วยถ้าโดนจับทั้งพืชไปหมดเนี่ยใครจะดูธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องเคลียร์ศพออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วเรายังโดนจับไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมันก็เลยทำให้นำไปสู่การอำพรางตลอดการอำพรางมีใครอยู่ด้วยกับเราบ้าง3คนครับแม่ผมพ่อเลี้ยงแล้วก็ผมก็ช่วยกันทำครับช่วยกันทำจังหวะกำลังทำในหัวเราแบบมีความตอนนั้นกลัวครับยอมรับเลยว่ากลัวผีกลัวผีกลัวผีมากเลยเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นฟิลแบบภาพติดตาครับพอหลับตาปุ๊บมันก็จะเห็นแต่หน้าเขาอะแล้วก็มีเลือดมีอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นคนใกล้ตัวด้วยครับถ้าใช่ครับถ้าเป็นคนอื่นเราคงจะรู้สึกผิดน้อยลงหรือเปล่าก็อันนี้ก็ไม่มั่นใจครับแต่พอเป็นคนใกล้ตัวที่เราแบบเคยเห็นเคยแบบนั่งกินข้าวด้วยกันมันไม่ง่ายครับที่แบบว่าจะผ่านไปได้อะแล้วมันก็เป็นภาพที่ติดตามมาเพราะว่าเราจำเขาได้แทบจะทุกกิริยาบทเลยแล้วพอเราอำพรางปุ๊บอะเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมปากถังปิดเขาเสียชีวิตที่นนทบุรีเราเอาเขาไปทิ้งที่พิษณุโลกศพถูกทิ้งลงเหว3คนพ่อแม่ลูกมั่นใจไม่มีใครหาเจอแน่ๆแต่กระบวนการยังไม่จบแค่นี้เพื่อให้ทุกคนเชื่ออย่างสนิทใจจึงต้องวางแผนต่อนำเรื่องนี้เข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายพ่อกลับมาปุ๊บเราไปแจ้งความก่อนครับเราให้ยายไปแจ้งความคนหายแล้วก็โทรบอกญาติเขาว่าเขาออกไปอย่างนี้อย่างนี้นะออกไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับแต่พอทิ้งแล้วมันมีเหมือนมีความมั่นใจเล็กๆว่าจะไม่โดนจับนะครับเราเนียนอะ
ใช่ครับแล้วก็ทิ้งลงเขาไปเลยนึกว่าใครเขาจะไปเดินหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จำปอมครับนานไหมครับ6 เดือนครับช่วงระหว่างช่วงเดือนแรกช่วงอะไรเงี้ยครับผมมันจะโดนแบบว่าโดนในนี่หนักมากเลยโดนเทนครับโดนเทนว่าสมมุติว่าโดนตำรวจถามต้องตอบอย่างนี้ต้องตอบงี้เพื่อเหมือนเตรียมกันนะให้มันพูดตรงกันทั้งหมดครับแต่ในระหว่างนั้นปุ๊บผมก็จะโดนเทแล้วทุกคนก็จะมองว่าเหมือนผมเป็นจุดอ่อนของทีมเพราะผมเป็นเด็กเขากลัวว่าถ้าสมมติว่าตำรวจเข้ามาเจาะเขาน่าจะเล็งที่ผมก่อนแล้วก็มาเจาะเอาจากผมก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเขาก็จะกันกันตรงนี้เยอะใช่ครับแต่เราก็จะคุยแล้วก็ไอ้เนี่ยกันตลอดระหว่างนั้นมีการแบบใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆไม่ครับใช้ชีวิตปกติเลยครับขายของใช่ครับก็เปิดร้านเหมือนเดิมย้ายร้านแล้วก็ไปเปิดเหมือนเดิมก็ทำชีวิตปกติแต่สิ่งที่มันไม่ปกติเลยก็คือเราโดนแอบดูโดยที่เราไม่รู้ตัวก็พอเราไปแจ้งคนหายไปใช่ไหมครับญาติเขาก็นั่งจับสังเกตแล้วก็สงสัยพวกผมเขาก็เลยย้อนเก็บไปแจ้งทางกองปราบอีกทีนึงโดยที่ไม่บอกพวกเราใช่ก็คือตอนนั้นเราก็จะคุยกันตลอดทางยายผมก็จะคุยกับทางญาติเขาว่าเนี่ยตอนนี้ก็แจ้งความอย่างนี้นะเป็นยังไงบ้างทางนู้นเขาจะไปหาหมอดูอะไรเงี้ยตามความเชื่อตามอะไรอย่างนี้กันไปครับแล้วเขาก็แจ้งความแล้วเขาก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเขาอะสงสัยพวกเราตำรวจเขาก็เลยส่งชุดมาประกบดูฝั่งตรงข้ามบ้านประมาณ3 เดือน 3 เดือนครึ่งหลังครับจนในวันที่จับจริงจริงก็คือเขาไม่ไหวแล้วครับคือแบบเขาอยากเจอทุกคนอ่ะเขาก็เลยโทรมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักสักประมาณ10 โมงหรืออะไรเงี้ยนี่แหละครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถเข้ามารับให้ไปแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครึ่งวันก็เสร็จแล้วเขาบอกเนี่ยก็เลยไปแล้วก็รถ2 คันมารับเที่ยงผมก็ยังสอบไม่เสร็จเลยเบ็ดเสร็จแล้ววันนั้นโดนสอบทั้งวันเลยครับโดนสอบทั้งวันแต่แยกกันสอบเขาก็ถามผมก็ตอบเขาถามผมก็ตอบก็คือทุกอย่างก็คือตามที่ถูกสอนมาเลยก็พูดเป๊ะพูดโป๊ะอย่างนั้นเลยครับแล้วพอนี่ปุ๊บเขาก็มันมืดแล้วครับแล้วเขาก็มาบอกผมว่าแม่มึงพ่อเลี้ยงมึงรับหมดแล้วนะใช่เหลือมึงอ่ะเมื่อไหร่มึงจะรับก็เลยคิดในใจว่าเป็นไปไม่ได้แม่กูไม่รับแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วกูก็ไม่รับเหมือนกันเขาเลยบอกว่ามึงไม่เชื่อบอกไม่เชื่อครับเดี๋ยวกูพามึงไปคุยกับแม่ก็เลยถามแม่เขาบอกว่าแม่รับแม่ก็บอกอืมแม่ผมก็เขาก็ให้เหตุผลมาเขาบอกว่าถ้ามันหนีอ่ะมันก็ต้องหนีไปตลอดเออแล้วเขาบอกว่าเขาคิดว่ามันก็สมควรแก่เวลาแล้วอ่ะที่เขาขอซื้อมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าติดให้มันจบๆไปจะได้ออกแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตถ้าหนีอย่างนี้มันก็ต้องหนีตลอดเขาก็ผ่าถังครับเขาก็ถ่ายรูปให้พวกผมพอเขาบอกว่าเจอแล้วปุ๊บใช่ไหมครับเขาก็ส่งทีมกู้ภัยครับเข้าไปผ่าถังแล้วเขาก็ยกร่างออกมาพอเขายกร่างมาปุ๊บเขาให้พวกผมไปยืนชี้ถังชี้อะไรกันถ่ายรูปพอออกมาถึงข้างนอกปุ๊บเขาก็แกะห่อศพแหละศพก็วางอยู่ต่อหน้าสาธารณชนเลยครับเขาก็แกะปุ๊บแล้วเขาก็ให้พวกผมมาไปนั่งขอขมาตอนนั้นสิ่งที่ผมพูดอ่ะผมพูดตามแม่ใช่ผมพูดว่าถ้าตาไม่เป็นคนเริ่มมันก็ต้องไม่คงไม่ลงเอยแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนั้นผมพยายามคิดระหว่างที่ผมหลบหรือที่เขาเรียกว่าหนีคดีอยู่ครับผมพยายามคิดสิ่งที่เขาทำคิดอยู่ไงวนลูปเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงครับมันเป็นเหมือนการปกป้องตัวเองก็คือคิดสิ่งที่เขาทำแล้วก็พยายามยัดเยียดบอกตัวเองว่าเขาสมควรตายแล้วสิ่งที่เขาเจอมันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาทำกับพวกผมแหละถึงแม้จะไม่ตั้งใจฆ่าแต่ก็ตั้งใจอำพรางศพสุดท้ายก็ไม่มีใครหนีความผิดไปได้ทุกคนต้องรับกรรมที่ก่อไว้แดเนียลต้องติดคุกเยาวชน3 ปีส่วนพ่อเลี้ยงกับแม่ติด8 ปีจากข้อหาร่วมกันฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพแต่เขาเชื่อว่าเด็กคนหนึ่งไม่ได้มีจิตใจอมหิตมาตั้งแต่เกิดรอติดตามตอนต่อไปกับจุดพลิกผันชีวิตที่ทำให้เด็กคนหนึ่งไร้ที่พึ่งจนต้องมาเป็นแบบนี้